วันนี้เป็นวันที่9เมษายนพุทธศักราช2554ซึ่งเราท่านก็คงทราบกันดีว่าก็จะมีการเลือกตั้งในชั้นคำสอนนะคะท่านได้มีพูดถึงคุณสมบัติของการที่เราจะเลือกใครเป็นผู้นำได้ไหมเจ้าคะในชั้นของคำสอนเนี่ยนะผู้ปกครองบ้านเมืองพระพุทธเจ้าสอนไว้นะในหลักของทศพิธราชธรรมในชั้นคำสอนที่เป็นคุณธรรมของชั้นนักปกครองบางแห่งท่านเรียกว่าราชธรรมธรรมของพระราชาสิบประการหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือธรรมของนักปกครองรัฐจะตั้งอยู่ในฐานะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรือพระมหากษัตริย์ตลอดจนถึงนักปกครองทั่วไปไม่ได้จำกัดเฉพาะพระราชามหากษัตริย์ใครเป็นนักปกครองจะเป็นระบอบไหนนะจะเป็นระบอบประชาธิปไตยจะเป็นระบอบอย่างไรก็แล้วแต่คุณธรรมหลักมีไหมมีในสิบประการนั้นแรกก็คือคำว่าทานก็คือการแบ่งปันการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์โดยมุ่งปกครองหรือทำงานเพื่อให้ได้ไม่ใช่เพื่อจะเอาจากเขาเนี่ยคือให้คือบริการคือสละคือเป็นการเสียสละการส่งเคราะห์จริงๆฉะนั้นด้านทานต้องผู้นำทั้งหลายต้องเข้าใจคำว่าเจตนาทานต้องเข้าใจคำว่าอโลภาทานคือไม่ใช่เอาแต่เป็นการให้เพื่อสละจริงๆและต้องเข้าใจคำว่าวัตถุทานวัตถุทานก็คือเมื่อเป็นผู้นำแล้วข้อแรกนี่สำคัญมากต้องให้ต้องสละต้องส่งเคราะห์และต้องไม่โลภและต้องไม่หวังต้องกล้าที่จะสละจริงๆถ้าใครอาจหาญจะขึ้นมาเป็นนักปกครองทุกระดับจิตใจกล้าสละต้องทำให้ไม่ใช่มาทำเอาไม่ใช่มาเอาหน้าเอาตาหรือเอาเกียรติยศชื่อเสียงไม่ใช่เลยเป้าหมายคือการสละคือการให้คือการสงเคราะห์การประพฤติประโยชน์การอ่อนน้อมถ่อมตนก็ว่าไปแต่ที่สุดจริงๆก็คือการสงเคราะห์การให้ข้อนี้สำคัญมากเลยต้องเข้าใจทานต้องเข้าใจวัตถุอเจตนาทานต้องเข้าใจคำว่าอโลภาทานคือสภาพจิตที่ไม่โลภไม่ยึดติดต้องเข้าใจคำว่าวัตถุทานแล้วก็เข้าใจคำว่าอภัยทานด้วยอภัยทานก็คือการป้องกันใช่ไหมไม่คือว่าสามารถป้องกันภัยพยันอันตรายต่างๆให้กับประชาชนได้มีวิสัยทัศน์ในการที่จะป้องกันสร้างเหตุปัจจัยในการที่จะป้องกันพยันอันตรายต่างๆที่จะมาทำให้ประชาชนนั้นเกิดความเดือดร้อนด้วยและผู้นำทั้งหลายต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของคำว่าธรรมทานคือการให้ความรู้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่ใช่บิดเบือนเลยสรุปก็คือจิตที่อาสาจิตที่สละเนี่ยต้องชัดเจนมากอันนี้ก็ต้องในรายละเอียดค่อนข้างเยอะประการต่อมาก็คือว่าเป็นผู้มีศีลถ้าเราต้องการบอกว่าอยากจะรู้ว่าผู้ปกครองทั้งหลายเนี่ยถ้าทุศีลแล้วไม่ควรเลือกเลยต้องมีศีลศีล5ต้องมีต้องไม่ฆ่าสัตว์ต้องไม่ลักทรัพย์ต้องไม่ประพฤติผิดในกามต้องไม่พูดเท็จต้องไม่พูดส่อเสียดต้องไม่พูดคำหยาบต้องไม่พูดเพ้อเจ้อนั้นผู้นำทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่มีศีลแล้วเนี่ยคนไม่มีศีลก็คือคนไว้ใจไม่ได้ส่งเสริมขึ้นไปก็เสียหายเลยถ้าถามบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนผิดศีลข้อที่หนึ่งจะเลือกเข้าไหมข้าพเจ้าเป็นคนรักช่อราษฎร์บังหลวงรักขโมยช่อโกงมีวิธีการแยบยลในการที่จะคดโกงด้วยแล้วก็พวกของข้าพเจ้าทั้งหลายก็เป็นแบบนี้อันนี้ไม่เอาถ้าอย่างนี้พังเลยประชาชนถ้าตีบตันทางด้านมองคนไม่ออกว่ามีศีลหรือไม่มีศีลประชาชนนั่นแหละเป็นผู้ทำให้ประเทศพังไม่ใช่นักการเมืองอย่าโทษนักการเมืองจงโทษผู้เลือกจงโทษผู้เลือกเขาเมื่อเราเลือกเขาไปแล้วเนี่ยไปบ่นไม่ได้เพราะเราต่างหากไม่มีมุมมองไม่มีวิธีคิดไม่แยกแยะ
ก็เราเลือกโจรขึ้นไปนั่งข้างบนแล้วถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมสมมุติอย่างนี้นะแต่อาจจะมีจริงหรือไม่เอามาไม่ทราบเลยนั้นถ้าจะเลือกต้องเลือกคนดีขึ้นไปจริงๆเพราะผู้นำต้องมีศีลพุทธเจ้าตรัสไว้ถ้าผู้นำไม่มีศีลเนี่ยพังบ้านเมืองจะพังพังทุกระดับด้วยแค่ไม่มีศีลเหล่านี้ก็น่ากลัวแล้วลองเลือกไปดูสิเรียบร้อยประการต่อมาปริจาคะบำเพ็ญด้วยการเสียสละสามารถเสียสละความสุขความสำราญเป็นต้นจนถึงเสียสละขนาดหนักขนาดไหนรู้ไหมเสียสละชีวิตได้ผู้นำเนี่ยผู้นำต้องกล้าต้องกล้ากว่าคนทั่วไปคำว่ากล้าเนี่ยกล้าปกป้องชีวิตและทรัพย์สินประชาชนด้วยชีวิตตนเองได้ดูไหมถ้าผู้นำจริงๆก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ผู้นำไปหดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ไปเย้ยเย้ยไปคนอื่นออกหน้าตนเองเดินตามหลังนี่ก็ไม่เรียกผู้นำหรอกเรียกคนที่ขาดผู้นำต้องออกหน้าต้องรับผิดชอบเข้าใจไหมหลักที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้นำเป็นแบบนี้คือผู้นำใช่ไหมสมัยก่อนให้สังเกตดูทีผู้นำทัพเงี้ยแม่ทัพอย่างเงี้ยเขาออกหน้านี่ก็เหมือนกันผู้นำทั้งหลายดูพระโพธิสัตว์นะตอนที่เกิดพยานอันตรายขึ้นมาไหมตอนเป็นพญาวานรพระโพธิสัตว์ไม่ได้หนีเอาตัวรอดแต่พระโพธิสัตว์นั้นน่ะกระโดดข้ามไปเอาเชือกทวารมัดเอวแล้วก็กระโดดกลับมาแล้วก็เกาะต้นมะม่วงแล้วก็ให้ลูกน้อง500 600เนี่ยกระโดดข้ามหัวตนเองเหยียบเกาะเชือกรีบหนีไปนั่นน่ะผู้นำต้องอย่างนี้นั้นผู้นำต้องเสียสละแม้ชีวิตต้องกล้าเสียแต่ถ้าผู้นำคนใดขี้ขาดก็อย่าไปเลือกเข้าใจไหมผู้นำต้องกล้าต้องกล้าหาญต้องถามเขาเราเป็นประชาชนก็ตั้งแบบสอบถามสิคุณจะเป็นผู้นำเราเนี่ยถ้าเกิดพยานอันตรายขึ้นมาเนี่ยคุณจะหนีเอาตัวรอดหรือคุณจะสู้กับพวกเราว่าไงเขาบอกว่าไม่แล้วเดินพวกคุณสู้ไปเถอะเราเตรียมที่หนีไว้แล้วอันนี้ไม่ใช่ผู้นำอันนี้เอาคนขี้ขาดนั่นเองผู้นำต้องไม่ขาดหนักไหมเนี่ยพูดอย่างนี้หนักไหมนี่ยังไม่หมดนะเนี่ยไม่หนักเลยค่ะแล้วยังอยากให้ผู้นำได้ฟังด้วยนะคะแล้วยังขอถามต่อท้ายไปด้วยอะค่ะไปต่อท้ายเลยนะคะว่าแล้วกรรมที่เขาได้ทำไว้เนี่ยจะส่งผลอย่างไรด้วยเท่าค่ะทีนี้คำว่ามัทธวะอีกข้อหนึ่งก็คือความอ่อนโยนเข้าถึงคนมีอัธยาศัยไม่เย่อหยิ่งไม่หยาบคายไม่กระด้างไม่ถือตัวเนี่ยนะมีความสง่างามทั้งกิริยามันญาติทั้งหลายเหล่านี้มีความรักนะมีความรักตรงนี้ก็คือว่ามัทธวะคืออ่อนอ่อนโยนไม่ใช่อ่อนเองเป็นคนที่อ่อนโยนก็หมายความว่ากิริยามันญาติอ่อนโยนนะอ่อนโยนไม่ก้าวร้าวไม่ก้าวร้าวเข้ากับคนได้นี่นะประการต่อมาก็คือว่าตบะนี่โอ้โหนี่สำคัญมากตบะตัวนี้ก็คือหมายความว่าเป็นคนที่มีความอดทนตบะเหล่านี้ก็หมายความว่าสามารถที่จะขจัดไอ้จิตที่ไม่ดีตนเองได้ไม่ใช่เป็นคนที่ลุกแก่อำนาจเพราะคนไปเป็นผู้นำหรือมีอำนาจทั้งหลายต้องระวังมากเพราะมันสามารถให้คุณคนได้แล้วให้โทษคนได้ถ้ากิเลสในใจมันพลุกพล่านมากมันจะให้โทษคนอื่นเยอะมากนั้นคำว่าตบะนี่ก็คือเป็นธรรมเครื่องคอยกั้นกิเลสคอยเผากิเลสได้ตบะเนี่ยสำคัญมากๆเลยผู้นำนั้นต้องเมตตาต้องเมตตาเขาและไม่ใช่เมตตาแค่ปากนะการกระทำต่างๆหรือลูกน้องตนเองเนี่ยนะคนอยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งหลายที่จะลุกขึ้นมากระทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนั้นนะต้องปรามต้องห้ามทันทีต้องมีความอดทนต้องตบะตรงนั้นก็คือไม่หลงไม่หมกมุ่นในความสุขสำราญและก็การปลนเปลือยนะอย่าใ
อีกพวกกิเลสทั้งหลายเนี่ยครอบงำจิตใจกลายเป็นบ้าไปอย่างเงี้ยเนี่ยหลงฟุ้งเฟ้อทั้งหลายเหล่านี้มีความเป็นอยู่สม่ำเสมออย่างนี้เรียบง่ายสามัญมุ่งแต่จะบำเพ็ญเพียรทำกิจในหน้าที่ให้บริบูรณ์ลักษณะผู้นำเป็นอย่างนี้ประการต่อมาก็คือว่าอักโกทะนี่ก็คือไม่โกรธไม่เกรี้ยวกราดไม่วินิจฉัยความใดๆด้วยอำนาจของความโกรธและด้วยความลำเอียงด้วยความสำคัญมากนะถ้าไปวินิจฉัยอะไรขึ้นมาอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าบรรดาผู้นำทั้งหลายมันจะมีกลุ่มค่ายแต่ละค่ายไม่ค่อยถูกกันอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้อีกตัวนี้สำคัญมากอโกธาเนี่ยคือความไม่โกรธเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่โหดร้ายไม่โหดร้ายทั้งการกระทำและความคิดและความคิดนั้นกรณีอย่างนี้ก็คือมีเมตตาประจำใจระงับความขุ่นเคืองได้ทำจิตของตนเองให้ราบเรียบได้เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญนะพระจันทร์วันเพ็ญเนี่ยจากใครอยู่ใกล้ก็เยือกเย็นก็มีความสุขไม่ใช่เป็นคนขี้โกรธถูกกระทุ้งนิดกระทุ้งหน่อยก็โอ้ไม่ไหวพุกพ่านเลยนี่นะเข้าไม่ใช่พุกพ่านอย่างเดียวตามอาฆาตด้วยนี่นะอย่างนี้ก็ลำบากเลยผู้นำอย่างนี้เสียเลยประการต่อมาก็คือว่าอวิหิงสามีอวิหิงสาก็คือร่มเย็นก็คือไม่หลงระเริงกับอำนาจไม่บีบคั้นกดขี่ก็แปลมีความกรุณามีความกรุณาไม่ใช่ว่าพอคู่ต่อสู้เพียงพร้อมโอ้โหแต่เนี้ยเล่นเลยแต่เนี้ยอันนี้ก็ห้ามหันกันขาดกรุณาในใจฉะนั้นผู้นำต้องมีกรุณาในใจค่อนข้างเยอะไม่เบียดเบียนนะไม่ลงโทษไม่อาชญาแก่ประชาชนหรือผู้ใดนะด้วยความอาฆาตมาดร้ายหรือเกียจชังประการต่อมาที่ชัดเจนที่สุดคือขันตินี่ก็แปลว่าชำนะหรือว่าก็คือว่าการขันติตัวนี้ก็แปลว่าการยอมรับได้ด้วยปัญญาขันตินี่นะการยอมรับได้ด้วยปัญญาการยอมรับได้ด้วยปัญญาก็หมายความว่าตัวสภาพของขันตินี่เป็นธรรมะที่อยู่ลึกโทสะไม่สามารถที่จะดำดิ่งเข้าถึงสภาพจิตใจที่มีขันติได้คือสามารถยอมรับสถานการณ์แล้วก็มีปัญญาในการที่จะแก้ไขได้เพราะขันตินี่เป็นภูมิของคุณธรรมทั้งหมดเลยคุณธรรมทั้งหลายจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าคนไม่มีขันติฉะนั้นสภาพของขันตินี่แหละถึงแม้จะลำบากถึงแม้จะประสบปัญหาถึงแม้จะเจอความภาวะความยุ่งยากอย่างไรก็มีขันติในการที่จะอดทนเลยนะคำว่าอดทนในที่นั้นคือยอมรับสถานการณ์ได้ด้วยปัญญาแล้วก็แก้ไขได้ให้สังเกตดูนะผู้นำเนี่ยจะต้องแก้ไขสถานการณ์ได้ค่อนข้างดีได้ดีมองเห็นปัญหารู้ว่าปัญหามันจะเกิดก็รีบตัดไฟต้นลมมือแก้ไขปัญหาได้ทันสถานการณ์ไม่ใช่ปล่อยให้เหตุการณ์ลุกลามจนแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเกิดภาวะการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงอันนั้นไม่ใช่เขาเรียกไม่มีขันติเพราะไม่มีปัญญานั่นเองเพราะขันติจะต้องเป็นภูมิเป็นที่อยู่ของปัญญาด้วยเพราะการยอมรับได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ขันตินิ่งเฉยใครจะว่าไงก็ช่างไม่สนใจไม่ใส่ใจนะไม่เรียกขันติก็เรียกโมหะคนไม่ดูดายเนี่ยนะเพราะสภาพของขันตินั้นคือเป็นสภาพที่ถ้ามองอย่างนี้นะว่าปัญหาทั้งหลายเหล่านี้นะที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเวทีทดสอบความสามารถแท้ๆใช่ไหมมันแก้ไขได้นะแก้ไขได้ประการต่อมาคืออวิโรธนะมีการปฏิบัติมีการปฏิบัตินะมีความปฏิบัติหมายความประพฤติไม่ให้ผิดนะไม่ผิดจากการจากศาสนธรรมจากคำสอนถือประโยชน์สุขและความดีงามของรัฐของราษฎรทั้งหลายนี่เป็นส่วนใหญ่ในข้อสุดท้ายนี่สำคัญมากเลยสรุปตรงนี้นะในชั้นของคำสอนเนี่ยโดยเฉพาะข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติที่มิได้ปฏิบัติที่คลาดเคลื่อนจากคำสอนเป็นไปกับปัญญาด้วยเนี่ยก็คือตรวจสอบตนเองตลอดว่าตนเองปฏิบัติใดๆมันมีความคลาดเคลื่อนหรือไม่งั้นผู้นำทั้งหลายต้องมีปัญญาเวลาแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ถ้าพูดถึงตรงนี้อยากจะแนะนำนะเวลามันจะใช้เวลาเยอะถ้าพูดนะผู้นำทั้งหลายต้องอ่าน
ูฏฐันตสูตรกูฏฐันตสูตรเป็นพระสูตรที่พระเจ้ามหาพระเจ้าวิชิตราชมหาวิชิตราชท่านมีนโยบายการปกครองประเทศซึ่งมีปุโรหิตเนี่ยเป็นผู้ฉลาดในการให้คำแนะนำว่าท่านแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อภาวะความแตกแยกเกิดขึ้นหรือเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นนะไปดูถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจให้มาสนทนากับพระที่ท่านมีความเชี่ยวชาญนะหรือใครที่มีความเชี่ยวชาญในสูตรนี้ท่านจะชี้มุมให้ดูว่าปัญหาการแก้ไขว่าประเทศชายแดนก็ดีหรือประเทศชายแดนก็กำลังเกิดปัญหาความวุ่นวายซึ่งมันเป็นเหมือนประเทศไทยตอนนี้นั้นผู้นำต้องอ่านสูตรนี้สัก10รอบ20รอบหามุมแล้วก็เอาไปทำตามนั้นแล้วจะแก้ไขปัญหาประเทศชาติได้จริงๆด้วยอันนี้แนะนำเพราะท่านรายละเอียดเนี่ยท่านนั่งสนทนากันมันก็ต้องเอาตัวคนที่มีอำนาจจริงๆนั่งคุยใช่ไหมถ้าคุยอย่างนี้ก็ไม่ได้ฟังกันที่สุดจริงๆก็ให้ไปอ่านเองถ้าอ่านเองไม่เข้าใจก็แอบถามท่านผู้รู้ทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายในประเทศไทยมีเยอะก็สอบถามว่าจะแก้ไขอย่างไรในพระสูตรเนี้ยพระเจ้าวิชิตราชนั้นวางหลักการปกครองประเทศอย่างไรเมื่อวางหลักปกครองประเทศแล้วเนี่ยท่านมองมุมไม่ชัดท่านปรึกษาปุโรหิตปุโรหิตเป็นบัณฑิตเป็นอดีตของพระโพธิสัตว์ท่านก็วางแผนให้เลยว่าตอนนี้ยังทำตรงนี้ไม่ได้นะยังความไม่สงบเกิดขึ้นในบ้านเมืองจะทำยังไงมีโจรผู้ร้ายจะทำยังไงประเทศชายแดนเกิดจะกบฏขึ้นมาทำยังไงพระองค์ก็ปุโรหิตก็แนะนำวิธีการแก้ไขทุกมุมเลยแก้ไขจุดนี้ก่อนจุดนี้ก่อนจุดนี้ก่อนแล้วก็ทำอย่างไรประชาชนขาดอะไรเราจะให้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็ไปดูนโยบายการปกครองประเทศฉะนั้นคำสอนทั้งหลายอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในทีฆนิกายสีละขันธวรรคนะก็ขอโมทนานะก็โยมโจ้แล้วก็คณะนะเอาอุทิศส่วนกุศลกันหน่อยและตั้งใจนะบุญกุศลที่ทำไปจากการให้ทานรักษาศีลการฟังพระสัทธรรมการแสดงธรรมก็คอยตั้งใจในการอุทิศส่วนกุศลให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นด้วยนะสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้จงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในและแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วและแห่งบุญอื่นที่ได้ทำมาก่อนแล้วคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดคือจะเป็นสัตว์เราได้ซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นแล้วสัตว์เหล่าอื่นซึ่งเป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรก็ดีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกตั้งในภูทั้ง3อยู่ในกำเนิดทั้ง4อยู่ในกำเนิดทั้ง4มีขันธ์5ขันธ์มีขันธ์ขันธ์เดียวมีขันธ์4ขันธ์มีขันธ์5ขันธ์มีขันธ์ขันธ์เดียวมีขันธ์4ขันธ์กำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ก็ดีสัตว์เราได้รู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดสาธุสาธุสาธุบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการแสดงธรรมกัน
ฟังธรรมจากการให้ทานรักษาศีลการประพฤติปฏิบัติตลอดถึงด้วยอำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะจงเป็นปัจจัยให้พวกเราทั้งหลายโดยเฉพาะมีโยมโจ้เป็นต้นเหล่านี้นะที่ได้มาทำบุญในวันเกิดจงเป็นผู้ที่สามารถผ่านพ้นอุปยักอุปสรรคพยันตรายต่างๆเจริญงอกงามในทานศีลภาวนาพัฒนาทานศีลภาวนาให้เกิดติดต่อเนื่องเป็นไปตามลำดับอย่างแข็งแกร่งอย่างแรงกล้าจนเป็นปัจจัยจากการออกจากอกุศลธรรมอลามกเป็นต้นได้ในที่สุดจริงๆสามารถประชุมศีลสมาธิปัญญาผ่านลำดับของสมาธิทุกระดับตั้งแต่คณิกาสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิสามารถประชุมศีลสมาธิปัญญาในวิปัสสนาญาณทุกระดับจนสามารถเป็นปัจจัยแก่การแทงตลอดในมรรคผลและได้เป็นปัจจัยแก่การบรรลุอนุปาทาปรินิพานคือการดับกิเลสและการพ้นจากวัฏฏทุกข์ได้โดยไม่มีส่วนเหลือด้วยกันทุกท่านทุกประการเทอญ